ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูการให้สัมภาษณ์ของนายธนาคารที่ออกมาแนะนำให้รัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เร็วครับเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นภาคเอกชนช่วยกระตุ้น GDP ปีหน้าให้เติบโตมากกว่า 4% ครับโดยนายบรรทุนล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยบอกว่าแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในปี2558คือการลงทุนภาครัฐในระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรัฐบาลควรเร่งตัดสินใจดำเนินโครงการให้รวดเร็วเพราะภาคเอกชนมีความพร้อมสนับสนุนด้านการลงทุนแล้วและปัจจัยนี้ก็จะผลักดันอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีหน้าเติบโตได้ที่ 4% ครับโดยไทยก็จะได้รับอานิสงส์จากการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ด้วยนายบรรทุนบอกว่ามาตรการทางการเงินจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นเท่านั้นครับแต่ว่าระยะยาวควรเร่งรัดการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีหลังจากปัญหาการเมืองในประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นขณะที่ภาคการส่งออกควรเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องเร่งพัฒนาการผลิตสินค้าและลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สู้กับประเทศคู่แข่งได้ครับนี่มันเหตุการณ์ชั่วคราวอันนี้ก็เหตุการณ์จากความสะดุดในเชิงของการเมืองของไทยนะเพิ่งจัดการกันใหม่มันก็ต้องให้เวลาเขาดันมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นประเด็นว่าเศรษฐกิจไทยอนาคตจะไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเศรษฐกิจไทยก็ดีพร้อมๆกับเศรษฐกิจอาเซียนนั่นแหละรัฐบาลไทยตัดสินใจเร็วแค่ไหนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะพร้อมๆกับการที่ประเทศไทยจะสามารถส่งออกได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นคือโจทย์ของการจัดการประเทศมันก็ไม่ได้ราบลื่นทุกวันนะฮะมันก็ต้องแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้กันไปแต่ว่าถ้าตั้งใจทำแล้วก็ไม่ทะเลาะกันจนเกินไปมันก็ได้อะนะด้านนายสุภักดิ์ศิวรักษ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี58จะโตที่ระดับ 3-4% โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นครับขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้การบริโภคภายในประเทศไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่เมื่อดูข้อมูลจะพบว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเกิดจากผู้มีรายได้น้อยต่อความเชื่อมั่นการบริโภคและการใช้จ่ายเริ่มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนส่วนมาตรการต่างๆที่รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากการลงทุนสาธารณูปโภคการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีก็น่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นครับช่วงปีแรกนะครับเราก็มีสถานการณ์เรื่องการเมืองดังนั้นไม่ได้มีลักษณะรัฐบาลที่สามารถดำเนินการได้นะครับทีนี้มาพยัญมาจริงอยู่เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีรัฐบาลที่ถือว่ามีเสรีภาพเข้ามาทำงานนะครับแต่ปัญหานี่คือว่าในช่วง 5-6 เดือนแรกนะครับ เราไม่มีอะไรมาตัวช่วยงั้นตัวหลักตอนนี้เนี่ยก็คือว่าทางรัฐบาลเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการระบายงบประมาณต่างๆนะครับนี่ครัวเรือนโดยรวมเนี่ยสูงอยู่จริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมองแบบนึงนะครับว่าการบริโภคหรือการใช้จ่ายนะครับโดยครัวเรือนเนี่ยชะลอตัวลงเหลือประมาณสักเมื่อก่อนนี้โตประมาณ10%ตอนนี้โตประมาณสัก 3-4% นะครับมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้าง นะครับที่ออกมายืนยันว่าได้มีการล็อกสเปคเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่รางมาตรฐานเส้นทางตากมุกดาหารให้กับญี่ปุ่นนะครับก็ต้องรอนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่กลับมาจากการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้ก่อนครับพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะนำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางตากมุกดาหารไปหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้และอาจจะมีความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐว่าเป็นการหารือ2ฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาทางรถไฟไม่ใช่ความร่วมมือเชิงปฏิบัติการขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจให้ประเทศใดหรือว่าใครเข้ามาลงทุนต้องรอคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นซะก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นยอมรับครับว่าญี่ปุ่นสนใจที่จะลงทุนในสายทางนี้เพราะว่านายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเคยเดินทางไปญี่ปุ่นและก็ได้แนะนำเส้นทางนี้ให้รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบซึ่งนายอาคมก็จะร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับที่ว่าญี่ปุ่นสนใจเพราะว่าเราได้เล่าเขาฟังว่าเรามีเส้นนี้ด้วยนะไม่ใช่มีแค่เส้นอื่นๆตามที่ปรากฏเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วยังไม่มีเส้นนี้ปีนี้เป็นความเป็นเรื่องที่ฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ได้เสนอแล้วก็คสช.ให้ความเห็นชอบเป็นสแตนดาร์ดเกจตัวจะคู่หรือไม่เนี่ยขอศึกษาอีกทีอย่างเดินหน้าที่นายกจะไปนี่คือจะได้คุยกันไหมคะจะทำ MOU เหมือนจีนไหมคะ
ต้องขอเวลาเพราะว่ายังไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้เลยสำหรับเส้นทางคู่เส้นทางรถไฟทางคู่นะครับเส้นทางตากมุกดาหารทางกระทรวงคมนาคมนั้นเคยวางแผนไว้นานแล้วควรที่จะมีการดำเนินการเพราะว่าเป็นสายทางที่เหมาะสมโดยเชื่อมต่อด้านตะวันตกสู่ตะวันออกนะครับของไทยและก็สามารถเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือลาวพม่าเวียดนามโดยจะก่อสร้างเป็นรถไฟทางคู่รางมาตรฐานความกว้าง 1.435 เมตรแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครับทั้งแบบและก็แนวเส้นทางรวมทั้งยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะเวลา8ปีนะครับที่ตั้งแต่2558ไปจนถึง2565ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วด้วยครับด้าน SME Bank ก็จะร่วมมือกับกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยลูกหนี้รายย่อยกว่า 11,000 รายวงเงิน 7,800 ล้านบาทให้เดินหน้าธุรกิจต่อได้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยลูกหนี้รายย่อย ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีโดยนางสาลินีวังตาลประธานกรรมการ SME Bank บอกว่าโครงการนี้กำหนดลูกหนี้ที่มีวงเงินไม่เกิน20ล้านบาททั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่มีสถานะทางคดีอยู่ในขั้นตอนที่ศาลพิพากษาแล้วจนถึงกระบวนการเตรียมบังคับคดีของธนาคารประมาณ 11,000 รายคิดเป็นเงินต้นรวมประมาณ 7,800 ล้านบาทขั้นตอนการดำเนินการครับธนาคารจะประสานกรมบังคับคดีเพื่อนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ลูกหนี้ครับแบ่งตามภูมิภาคต่างๆเริ่มที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปีนี้และขยายไปภูมิภาคต่างๆในปีหน้าโดยมองว่าการที่กรมบังคับคดีเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยน่าจะทำให้ลูกหนี้สบายใจมากยิ่งขึ้นครับถ้าเมื่อกรมบังคับคดีได้เข้ามาเยอะยื่นมือเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็นผู้ที่คิดว่า หน่วยงานของรัฐนะที่ดูทำงานเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็มีส่วนที่คิดว่าลูกหนี้เนี่ยน่าจะมีความไว้วางใจกับกรมบังคับคดีมากเมื่อกรมบังคับคดียื่นมือเข้ามาจะช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเชื่อว่าการเจรจาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะคะด้านนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลครับอธิบดีกรมบังคับคดีบอกว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอีกภารกิจของกรมบังคับคดีเพราะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ทำตามคำพิพากษาได้เจรจากันและยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยปีที่ผ่านมากรมบังคับคดีช่วยไกล่เกลี่ยลูกหนี้ได้ประมาณ 87% คิดเป็นวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทก็คาดว่าปีนี้น่าจะมีอัตราการไกล่เกลี่ยใกล้เคียงกันครับดังนั้นถ้าเอาความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งนะคะเราก็คาดหวังว่าในสิ่งที่ธนาคาร SME เนี่ยกรุณาให้ความร่วมมือในครั้งนี้ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ดำเนินการไม่น้อยไปกว่าที่ผ่านมานะคะกรมบังคับคดีทำหน้าที่เป็นคนกลางอย่างที่ท่านประธาน SME กรุณาพูดแล้วค่ะว่า เมื่อทางกรมบังคับคดีออกหนังสือไปนะคะเราจะเป็นผู้ที่รับข้อมูลจากธนาคาร SME นะคะแล้วก็เป็นหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้ชักชวนเชิญให้เขาเข้ามาเนี่ยส่วนจะเข้ามาหาเรานะคะนอกจาก SME Bank แล้วนะครับกรมบังคับคดียังได้เข้าไปเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้รายอื่นๆเช่นบมจ.บัตรกรุงไทยประมาณ 8,000 รายมูลหนี้รวมกว่า 1,000 ล้านบาทโตโยต้าเลสซิ่งครับ300รายก็คาดว่าน่าจะจบได้ภายในเดือนนี้รวมทั้งได้เข้าไปไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ. อีกประมาณ 100,000 รายมูลหนี้ประมาณ 9,000 ล้านบาทครับไปดูเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบซากเฮลิคอปเตอร์ของคณะรองแม่ทัพภาคที่3ที่ตกที่จังหวัดพะเยานะครับที่ทางด้านทหารจากกรมการบินและกำลังทหารจากจังหวัดทหารบกพะเยาได้เริ่มเคลื่อนย้ายซากเฮลิคอปเตอร์ออกจากพื้นที่เกิดเหตุเพื่อที่จะนำไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์สหรัฐและผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์นั้นได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากบริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงพื้นที่เข้าทำการตรวจสอบซากเฮลิคอปเตอร์ของคณะรองแม่ทัพภาคที่3ที่ตกในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกโดยได้เข้าทำการตรวจสอบที่บริเวณซากเครื่องเฮลิคอปเตอร์และจุดที่ชิ้นส่วนหักและตกลงมาในรัศมี200เมตรต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ชาวสิงคโปร์ได้เข้าไปทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ในสภาพที่เกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการบินกองทัพบกจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดทหารบกพะเยาได้นำรถแบ็คโฮและกำลังทหารเข้าทำการเคลื่อนย้ายซากเฮลิคอปเตอร์ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปตรวจโดยละเอียดอีกครั้งที่กรมการบินกองทัพบกจังหวัดลพบุรีโดยทำการเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินออกจากพื้นที่ทั้งหมด
ขณะที่เจ้าของที่และทหารจากจังหวัดฐานบกพะเยาก็ได้เข้าทำการทำพิธีสวดถอนตามประเพณีล้านนาเพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณของทหารผู้เสียชีวิตทั้ง9นายด้านพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกก็กล่าวว่ากองทัพบกนั้นขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเกียรติไว้อาลัยแก่9นายทหารโดยในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทหารจำนวน5ท่านณวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพิษณุโลกในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2557เวลา 15:00 น.พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการฐานบกจะเดินทางเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทหาร5ท่านด้วยกันได้แก่พลเอกทรงพลทองจีนพลเอกกิติสุวรรณเจริญพลเอกยุทธพงศ์เพื่อนฝูงพลเอกวุฒิศักดิ์สุนทรสุขพลโทอนันต์ชมเชียงคำขณะที่วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนนะครับเวลา 16:00 น.พลเอกอัศราเกิดผลประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกจะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทหารจำนวน4ท่านณวัดดงสวองจังหวัดลพบุรีได้แก่พลเอกมานิตสุรเสนาพลตำรวจพลตรีอภิรุณแสนดอนดูพันเอกวรพงษ์ช่างสลักพันโทสมภพมาลัยวงศ์ครับไปกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายก็เข้าร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริษัทเอกชนที่มีการไปบุกรุกหนองน้ำพุมหัศจรรย์ครับทำให้หลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันชาวบ้านในพื้นที่บ้านจ้องหมู่ที่1ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้นำรถแบ็คโฮเข้าไปขุดทางน้ำที่ไหลออกจากหนองน้ำพุซึ่งเป็นที่สาธารณะประจำตำบลให้ไหลลงสู่ลำน้ำจ้องนะครับหลังบริษัทเอกชนเข้าไปถือครองที่ดินใกล้กับหนองน้ำพุและมีการปิดทางไหลออกของน้ำจนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหลายหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรล่าสุดชาวบ้านร้องเรียนไปยังหน่วยงานรวมไปถึงกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองกำลังผาเมืองให้เข้าไปตรวจสอบโดยบริษัทคู่กรณีได้ออกมาชี้แจงว่าได้ซื้อที่ดินและถือครองเอกสารสิทธิ์ถูกต้องมาตั้งแต่ปี2552อย่างไรก็ตามครับขณะที่ชาวบ้านนำรถแบ็คโฮและเครื่องมือจะไปเปิดทางน้ำปรากฏว่าบริษัทเอกชนกลับไม่ยินยอมทำตามเงื่อนไขทำให้เกิดการโต้เถียงอยู่พักใหญ่จนกระทั่งบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะครับซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงได้เดินทางไปพบกับชาวบ้านและได้อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปเปิดทางน้ำแล้วทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในที่สุดครับไปกันที่จังหวัดน่านกันบ้าง นะครับชาวบ้านน้ำงาวก็สุดทนกับสภาพถนนที่พังยาวกว่า11กิโลเมตรก็ได้นำเอาต้นกล้วยต้นมะละกอนะครับมาปลูกกลางถนนประชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในการเตือนคนใช้รถใช้ถนนให้ระวังหลุมลึกก็เผยว่าถนนนั้นพังขึ้นมากก็เกิดอุบัติเหตุชนกันตายเพราะว่าหลบหลุมนี่แหละครับชาวบ้านน้ำงาวหมู่5ตำบลบ่ออำเภอเมืองจังหวัดน่านจำนวน100กว่าคนนะครับได้พากันเดินถือป้ายเขียนข้อความเรียกร้องให้ช่วยเหลือและนำเอาต้นกล้วยกับต้นมะละกอมาปลูกในหลุมกลางถนนสายไร่ไพวันสันติภาพกิโลเมตรที่4/11นะครับตำบลบ่ออำเภอเมืองน่านที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาวกว่า11กิโลเมตรโดยบางจุดนั้นเป็นหลุมลึกมากชาวบ้านก็ได้นำปลามาปล่อยแล้วก็ประชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไร้การดูแลซ่อมแซมและเป็นจุดสังเกตไม่ให้ผู้ขับขี่นั้นตกลงไปในหลุมจนเกิดอุบัติเหตุโดยทางด้านนางมาริสาพนมพิบูลอยู่บ้านเลขที่152หมู่5บ้านน้ำงาวก็กล่าวว่าอยากให้มีการซ่อมแซมโดยเร็วเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกวันรวมทั้งคนป่วยแล้วก็คนท้องที่กำลังเดินทางไปหาคุณหมอขณะที่ด้านนายสาโรจน์พนมพิบูลผู้ใหญ่บ้านน้ำงาวก็เปิดเผยครับว่าถนนสายนี้นะใช้มีชาวบ้าน5หมู่บ้านด้วยกันที่มาใช้ถนนนะครับนั่นก็คือบ้านสละภูเวียงบ้านน้ำงาวบ้านสาระสุขสันต์บ้านสันติภาพแล้วก็บ้านสายทองกว่า 2,000 คนด้วยกันครับที่ใช้สัญจรไปมารวมทั้งเด็กนักเรียนอีก5โรงเรียนด้วยกันโดยถนนเนี่ยเสียหายมานานกว่า6ปีแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาว11กิโลเมตรบางจุดนั้นเป็นหลุมลึกมากอันตรายครับในการขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนแล้วก็ฝนตกซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนกันจากการหลบหลุมจนเสียชีวิตไปแล้ว2รายกันทางนี้ชาวบ้านได้ร้องขอไปแล้วครับที่อบต.บ่อแต่ได้รับคำตอบว่างบประมาณเนี่ยเกินอำนาจและได้ร้องไปยังจังหวัดแล้วแต่ก็เงียบหายจึงอยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขเพราะว่าเป็นถนนสายสำคัญที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้สัญจรไปมาชาวบ้านเข้าสุดทนกับถนนที่พังเลยเอากล้วยเอามะละกอมาปลูกแล้วก็เลี้ยงปลากลางถนนประชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ